ในกรณีที่เรามีรูปโมเดลแล้วนะครับเราต้องการทำ drawing แต่ว่าต้องการแสดงเส้น parting line บางส่วนนะครับแล้วเรามาสร้างนะครับอาจจะใช้คำสั่งใดๆอย่างเช่นคำสั่งในชุดของ wireframe เราใช้คำสั่ง curve from edge นะครับอย่างเช่นชุดเส้นด้านบนนี้นะครับโอเคแล้วก็ผมมาเปลี่ยน curve ทั้งหมดนะครับคลิกขวา attribute แล้วก็เลือกเป็นสีน้ำเงินเลือกรูปแบบของเส้นนะครับเลือกความหนานะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่ drawing นะครับอย่างในกรณีนี้ผมเลือกเป็นกระดาษ A4 นะครับแล้วก็วางนะครับอาจจะเลือกเป็นภาพไอโซเมตริกด้วยนะครับมาวางแต่ปัญหาคือมันไม่โชว์เส้นอ่ะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างอย่างแรกนะครับดับเบิลคลิกนะครับเลือกไลน์นะครับ visible curve นะครับเลือกเป็นสีน้ำเงินนะครับหรือเลือกตามพาร์ทนะครับเลือกรูปแบบของเส้นที่ต้องการให้แสดงปุ๊บอ้าวเงียบแล้วก็คลิกอีกทีนึงให้โชว์เส้นนะครับทีนี้ก็จะโชว์เส้นออกมาแต่ว่ารูปอื่นอยากให้แสดงด้วยอ่ะผมเลือกเพนนะครับเลือกวิวที่เป็นต้นฉบับแล้วเลือกอีกวิวนึงนะครับก็จะแสดงขึ้นมาเหมือนกันแต่ปัญหาคือถ้ามันมีมากกว่านี้นะครับหรือว่าต้องการที่จะเปิดดรออิ้งขึ้นมาแล้วทำได้แบบนี้ทุกครั้งเลยทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคอย่างตอนนี้นะครับดรออิ้งมีอยู่แล้วผมลบออกไปก่อนนะครับผมเซฟไฟล์ไว้นะครับชื่อพาร์ท001ในวิธีการก็คือมาที่ไอคอนของตัวโปรแกรมคลิกขวานะครับแล้วก็ Run as Admin นะครับแล้วก็ไฟล์นะครับเทมเพลตเลือกสร้างดรออิ้งขึ้นมาใหม่สักอันหนึ่งก็แล้วกันหรือจะใช้ตัวที่มีอยู่แก้ไขก็ได้ในกรณีนี้นี่ผมเลือกที่จะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเรียกว่าเป็นA4 นะครับโชว์ลายแล้วกันโอเคผมได้กระดาษเปล่าๆขึ้นมานะครับหลังจากนั้นผมอาจจะมาเลือกนะครับรูปแบบจากที่มีอยู่ใช้ขอบนะครับแล้วก็ใช้ไตเติ้ลบ็อกซ์นะครับเสร็จแล้วขอเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ด้านหลังนิดนึงเป็นสีขาวแล้วกันตัวกริดนะครับผมไม่ต้องการนะครับผมจะได้ฟอร์มดรออิ้งของคุณขึ้นมาใบหนึ่งเสร็จแล้วมาที่ Tool นะครับ Style Manager นะครับจะใช้เป็นสไตล์ไหนนะครับเช่นอันนี้ผมเลือกเป็น ISO นะครับแล้วมาดูที่ base view นะครับ line visible 3D curve ผมเลือกให้แสดงสีตาม part line type นะครับเลือกรูปแบบที่ต้องการนะครับแล้วก็เลือกความหนาแต่สังเกตว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมมาอยู่ที่ visible ละผิดวัตถุประสงค์ละนะครับกลับมาที่เดิมผมมาดูที่ visible curve สิ่งนี้คือส่วนที่ต้องการก็คือ form part นะครับลายไทป์นะครับความหนา apply นะครับก็คือได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนอกจากนั้นก็จะมี project view นะครับก็เหมือนเดิมครับมาที่ visible 3D curve ผมก็มาเลือก form part เหมือนเดิมนะครับลายท้ายก็มาเปลี่ยนนะครับความกว้างนะครับความหนาก็เปลี่ยนเหมือนกันแอปพลายนะครับโอเคกลับมาทบทวนอีกทีนึงนะครับเลือกดูนะครับ
by เปลี่ยนให้เรียบร้อยตัวที่2ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องทั่วไปนะครับถ้าอยากต้องการที่จะปรับเปลี่ยนตรงส่วนไหนก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดพอใจแล้วนะครับก็จะมีในส่วนนี้ให้แสดงเส้นขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทั่วๆไปนะครับหลังจากนั้นผมก็แอพพลายแล้วก็โอเคนะครับกดเซฟนะครับแล้วก็ดูว่า save was success นะครับถ้าเราไม่ได้คลิกขวาแล้วก็ run as admin มันจะไม่สามารถที่จะกดเซฟได้นะครับโอเคผมก็ออกไปหลังจากนั้นผมก็เข้าโปรแกรมตามปกติ open file ที่ทำค้างไว้เมื่อกี้นะครับโอเคมีเส้นสีน้ำเงินเรียบร้อยแล้วผมสร้างเส้นเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยแล้วกันก็คือ curve from edge นะครับสร้างไว้ตามมุมโอเคนะครับแล้วก็มาเลือกเอาเฉพาะ curve นะครับหลังจากนั้นก็คลิกขวาเลือก attribute นะครับชุดนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เป็นเส้นเปลี่ยนความหนาเส้นนะครับก็จะเห็นเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นรอยเฟรมดูทีสินะครับก็จะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ไปทำ drawing หรือว่า 2D sheet นะครับเสร็จปุ๊บผมก็มาเลือกตัวกระดาษนะครับAC โชว์ลายนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับสเกลนิดหน่อยนะครับวางนะครับก็จะเห็นว่าโชว์เส้นสีน้ำเงินสีแดงขึ้นมาเรียบร้อยสีน้ำเงินสีแดงขึ้นมาเรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่ต้องการอย่างอื่นนะครับสามารถที่จะกลับมาแก้หรือจะเซตตอนที่เป็นตัวเทมเพลตไว้ตั้งแต่ที่แรกก็ได้นะครับเพื่อโชว์เฉพาะในส่วนที่เราต้องการเช่นเส้นประเราไม่ต้องการก็โอเคก็ไม่ต้องมีนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถตั้งแต่ตอนที่เป็นเทมเพลตก็ได้นะครับตัวภาพไอโซเมตริกนะครับก็เช่นกันภาพไอโซเมตริกก็ออกมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเส้นปากก็อย่างที่แจ้งก็คือตอนที่เราทำตัวเทมเพลตก็ไม่ต้องให้มีดังนั้นทุกตัวที่แสดงนะครับก็จะแสดงเส้นที่เราต้องการกำหนดไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่ารูปแบบของเส้นเรียบร้อยนะครับ